29ทำไงย้ายข้างได้หรอยังย้ายข้างไม่น่าจะได้เพราะว่ามันติดค่าสมบูรณ์เห็นปะก็ใช้นิยามใช้นิยามอ่ะว่ามาก็ 3x บวก1อือหือก็คืออันแรกคือถอดเฉยๆเลยถูกไหมส่วน x ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ4หรือใช่ไหมฮะอ่ะอันที่2ก็คือทำให้มันติดลบเนาะก็การที่เป็นเศษส่วนติดลบเนี่ยก็เลือกเอาว่าจะลบตัวบนหรือลบตัวล่างครับผมนะฮะเอาตัวไหนเอาตัวล่างก็ได้ใช่ป่ะ 3x ลบตัวล่างก็คือสลับที่นะ 2 ลบ x อ่ะแล้วไงต่อก็ย้ายข้างได้เลยย้ายขึ้นไปคูณเลยเนาะย้ายขึ้นไปคูณเลย3x บวก1 4x ลบ8นะครับแล้วก็ย้าย x มาเหลือ x เดียว8ย้ายไปนู้นเป็น9อ่ะจบแล้วข้างซ้ายนะ x มากกว่าเท่ากับ9นะครับอ่ะข้างขวาฮะ 3x บวก1 8ลบ 4x นะฮะย้ายไปก็เป็นเท่าไหร่วะ 7xเจ็ดนะx เดียวก็คือน้อยกว่าเท่ากับ1นะครับง่ายนี่นะก็เห็นเส้นจำนวนได้เลยนะx น้อยกว่าเท่ากับ1 1อยู่นี่9อยู่นี่ x น้อยกว่าเท่ากัน1นี้แล้วก็ไปข้างซ้าย9นี้แล้วไปข้างซ้ายนะฮะโอเคไหมตอนนั้นถ้าดูแค่นี้คำตอบก็คือลบตี้จนถึง9ใช่ป่ะลบตี้จนถึง9แต่เดี๋ยวก่อนมันไม่มีใช่ป่ะมันไม่มีแต่ว่าเราพอจะรู้แล้วแหละว่าไอ้1กับ9อ่ะน่าจะเป็นจุดวิกฤตนะครับ1กับ9น่าจะเป็นจุดวิกฤตนะครับแล้วน้องเห็น x ลบ2มั้ยที่เป็นส่วนอ่ะเห็นตรงนี้มั้ย x ห้ามเป็นอะไรครับ x ห้ามห้ามติดลบครับส่วนห้ามเป็นศูนย์นะ x ห้ามเป็นอะไรเฮ้ยดูที่พี่วงสีแดง x ลบ2ห้ามเป็นศูนย์ x เลยห้ามเป็นอะไรถูก x ห้ามเป็น2งั้นก่อนที่เราจะไปคิดเนี่ยให้เรามองเข้าไปในช้อยก่อนสิข้อไหนมี x เป็น2บ้างแต่มันเป็นโป่งๆนะมันเป็นวงเล็บก็คือมันไม่เอาถูกไหมมีข้อไหนอีกไม่มีเลยถูกป่ะไม่มีเลยเพราะนั้นเราก็หาจุดวิกฤตกันดีกว่ามาเลข2อยู่ตรงเนี้ยเผลอๆอาจจะต้องเอาเลข2มาคิดด้วยเอา0เข้ามาแทนก่อน0อยู่นี่ไปคิดในใจก็ได้ข้างบนได้1ข้างล่างได้ลบ2นะฮะ1ส่วน2แต่ว่าถอดแอบโซลูทนะก็น้อยกว่า4จริงใช่ไหมเพราะนั้นข้างซ้ายมีนะข้างซ้ายมีตรงเนี้ยมีตรงเนี้ยมีนะครับ
เอาเลข2เข้าไปแทนสิครับเลข2เอาเลข2เข้าไปแทนเอา2ติดๆก็ได้ครับ2ด้านขวาฮะ2นิดๆเอาเลข3ก็ได้ฮะเอาเลข3เข้าไปแทน2มันแทนไม่ได้ใช่ป่ะเพราะส่วนเป็น0เอาเลข3เข้าไปแทนฮะเอาเลข3เข้าไปแทน3คูณ3เป็น9วง1เป็น10นะข้างบนได้10ข้างล่างได้1 10ถอด absolute ก็คือ10น้อยกว่า4มั้ยเท็จถูกป่ะเพราะนั้นตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีนะฮะตรงนี้ไม่มีเอาเลข9เข้าไปแทนเอาเลข9เข้าไปแทนนะฮะเอาเลข9เข้าไปแทนคือตอนนี้มันไม่ตอบข้อ2ก็ตอบข้อ4ถูกปะนะฮะเอาเลข9เข้าไปแทน9 3 27บวก1มัน28นะฮะ9ลบ2เป็น7 28ส่วน7ได้เท่าไหร่วะเนี่ย7 3 21 7 4 28 4พอดีเด๊ะๆฮะเลข9มีฮะเลข9มีฮะแปลว่าคำตอบที่ถูกคือข้อไหนครับลบตี้จนถึง1ยูเนียนกับ9จนถึงอินฟินิตี้ตอบข้อ2โอเคไหมเพราะนั้นพอทำโจทย์พวกนี้เราจะพบว่าไอ้ที่เราเรียนมาแทบใช้ไม่ได้เลยนะถูกป่ะที่เราเรียนมาว่ามันมีจุดวิกฤตจะต้องทำให้ข้างหนึ่งเป็น0แล้วเดี๋ยวแยกตัวประกอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือใช้ได้แต่สุดท้ายต้องเป็นอะไรทุกข้อเลยฮะต้องตรวจคำตอบทุกข้อเลยโอเคไหมโอเคไหมนะฮะดังนั้นพี่ถึงได้บอกน้องไงว่าถ้าโรงเรียนสอนว่าแบบกำลังคู่กำลังขี้ติดแอบโซลูทต้องเบิ้ลต้องไม่เบิ้ลอะไรเงี้ยซึ่งสอนอยู่ใช่ป่ะสอนไปแล้วใช่ป่ะพี่ถึงบอกพี่เป็นพี่ไม่จำพอท้ายที่สุดแล้วยังไงพี่ก็ตรวจคำตอบทุกข้ออยู่ดีโอเคไหมนะครับประมาณนั้นครับอ่ะจบแล้วมีคำถามไหมครับวันนี้